มีคนเคยบอกว่าการทำตาแบบเจาะค่ะจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่ว่าตอนนี้6ปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะบีมทำตากับคุณหมอชลทิศมาแล้ว6ปีค่ะก่อนหน้านี้นะคะคือตาจะไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จะไม่เป็นชั้นชัดขนาดนี้ค่ะเวลาแต่งหน้าก็จะส่วนใหญ่จะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะให้ตาดูชัดขึ้นอยากได้ตาแบบแขกๆอะค่ะคมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เห็นคุณแม่ทำเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะค่ะแล้วทุกวันนี้ยังสวยอยู่เลยแล้วก็ยังชัดเหมือนเดิมก็เลยเลือกคุณหมอชลทิศค่ะก็เห็นที่อื่นแต่ว่าดูรีวิวมามีรอยแผลเป็นแต่พอดีคุณหมอไม่มีรอยแผลเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยเลือกอันนี้ละค่ะหลังจากที่ทำก็ไม่ค่อยบวมน้อยมากๆค่ะแล้วก็3วันแต่งหน้าได้เลยค่ะเชื่อคุณแม่ค่ะเห็นตาแม่แล้วก็หมอชลทิศดีกว่าค่ะ